ั่วโมงแหละที่จะขยับจี้เข้าไปได้จาก13แต้มจะเป็น10แต้มถ้าชนะได้ซอยุนซูครับแต้มในการที่จะเป็นแชมป์ต้องสูงครับอิงครับตัดบอลได้ล็อกมาเอาลุดเดียวมาครับแดนนี่อิงลุดเดียวมาโอ้โหเซฟได้ดีครับแคสปาร์ชไมเคิลยังไม่พ้นแรดสกัดได้มาที่เปเรสเปเรสโดนฟาวโดยเบอร์ทรานแล้วช่วยการเล่นเร็วครับเปเรสให้มาด้านข้างครับวาดี้แรดวิ่งเติมมาเปิดมาเข้าฮอสทันไหมโอ้โหเรียบร้อยครับจังหวะเฉียบคมจริงๆการสวนกลับมาของเลสเตอร์รับขึ้นนำ 1-0 นาทีที่14ได้ดูอีกครั้งนึงครับจังหวะฟาวเหมือนไม่มีอะไรครับแล้วผู้เล่นของซานตันตันนี่ยังไม่พร้อมด้วยแต่วาดี้โอ้โหยืนรออยู่ทางริมเส้นครับไอเยลเซ่เปิดมาให้แล้ววิ่งมาคนเดียวเลยครับแรดไม่มีตัวประกบนะครับเป็นประตูแรกของเดนิสแพลตในสีเสื้อของเลสเตอร์ด้วยนะครับอิงส์อาร์มสตรองมาถึงตัวของชไมเคิลครับลองเปิดมาทางขวาเลยครับแล้วอาร์มสตรองได้ปั่นที่ซ้ายเอ้าชั้นแล็บ 1-1 เลยครับโอ้โหลูกนี้มีโชคนะครับจวดอาร์มสตรองครับลูกนี้นี่โชคไม่ดีครับพยายามจะกระโดดบล็อกเลยครับแล้วบอลไปโดนแมดดิสันเปลี่ยนทางเชลลององตั้งกลับมาอิงสปล่อยให้กับหอยแบกโอ้โหแล้วจังหวะกะลูกนี้ยากครับแมดดิสันต้องรีบลุกขึ้นมาให้ไปที่เสาแรกอิงแล้วชนคานครับก่อนที่ริคาร์โดจะเคลียร์โอ้แล้วจังหวะ2เนี่ยเชลลองก็ซ้ำไม่ได้เลยครับเพราะจังหวะบอลเด่นคานวอตพราวส์โยนมาตรงกลางยังไม่ออกครับให้อิงส์ยิงติดเอเวนส์แล้วอิงส์อีกทีโอ้โหชนคานอีกแล้วครับโอ้โหเต็มเหนียวลูกนี้เคลียร์มาไม่ขาดนะครับบอลเข้าทางจังหวะแรกยิงไม่ติดและจังหวะ2วอลเล่ย์เต็มๆเลยครับลึกมามากเลยโอ้โหเลยจากชไมเคิลครับไม่น่าเชื่อสตีเฟนให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับฟรีคิกของเบอร์ทรานเปิดมาแล้วชไมเคิลเนี่ยออกมาตัดบอลพลาดนะครับบอลไปถึงแจ็คซีเฟนได้เข้าฮอสแอนดิสันเปิดเข้ามาลูกนี้เอ้าบอลชุนมุนในกรอบแล้วควายลูกนี้เข้าไปเลยครับแต่ผู้ตัดสินน่าจะยกธงเลยครับโอ้จังหวะควายของอีเฮนาโชครับโดนจับล้ำหน้าที่ยืนอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าไม่ได้เล่นนะก็คือจอห์นนี่อีเวนส์เรดมอนด์ครับไปที่อดัมส์เอาครับหลุดมาเองหลุดมาครับเดียวกับชไมเคิลเรียบร้อยครับ 2-1 ครับ3ตันขึ้นนำเลสเตอร์ได้แดนนี่อิงพวกเขาจะเล่นมากกว่าลิเวอร์พูล2เกมครับแล้วดูครับบอลทะลุช่องมาลูกนี้จ่ายสวยเลยครับเชียร์ดัมและจิ้มลูกนี้นี่ผ่านตัวโยนมาโอ้โหเรียบร้อยครับไม่มีธงนะครับจอห์นนี่แว่นครับโขกตีเสมอให้กับเลสเตอร์ดูแล้วครับไม่ได้ก็ยังเป็น1-2เหมือนเดิมครับเอ็ดวาร์ดพราวแล้วก็เสียงสวีดยุติเกมจากลีเมลสันครับเลสเตอร์แพ้ในบ้านเป็นนัดที่2ครับแล้วซัมตันสามารถจะล้างแค้นได้ครับโดยการบุกมาชนะที่2-1ครับ True Premier League เชื่อมชีวิตเชื่อมความรู้สึก